่ะเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับโอ้โหจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหสื่อคอนเฟิร์มว่าเอ็มบัปเป้พาสาวขึ้นสวรรค์จริงนะครับเอ็มบัปเป้นะรายไม่เบารายงานข่าวจากเลอปารีสยังครับสื่อจากฝรั่งเศสยืนยันว่าเอ็มบัปเป้กองหน้าจากเรอัลมาดริดครับพาสาวนางงามคนหนึ่งครับพาไปขึ้นสวรรค์จนกลายเป็นพาดหัวข่าวดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงแต่สาวคนนี้ไปด้วยความเต็มใจไม่ได้มีการข่มขืนเหมือนข่าวที่ออกมาซึ่งอาจจะเป็นหญิงอีกรายหนึ่งนะครับเอ็มบัปเป้ครับเดินทางไปสต็อกโฮล์มในสัปดาห์ก่อนและพักค้างคืนที่โรงแรมก่อนจะถูกกล่าวหาว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับการข่มขืนที่เกิดขึ้นเอ็มบัปเป้ออกมาตอบกลับสื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นข่าวปลอมเช่นเดียวกับทนายความนะครับทีมของเขาแหละโดยตำรวจก็เริ่มการสอบสวนเรื่องนี้แล้วหลังมีการแจ้งความแต่ไม่มีการเอ่ยชื่อหรือคอนเฟิร์มว่าเอ็มบัปเป้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเลอปารีสยังรายงานเพิ่มเติมว่าเอ็มบัปเป้มีสัมพันธ์สวาทกับสาวรายหนึ่งนะครับภายในโรงแรมแต่เป็นไปด้วยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายนะครับยินยอมนะครับสมยอมกันทั้งสองคนนะครับได้ส่งข้อความหากันด้วยนะครับหลังจากขึ้นสวรรค์ชั้น7นะครับและได้พูดคุยถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นอย่างดีซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้นะครับก็คือมีความสุขกับผู้หญิงยังไงก็ตามครับสื่อก็ไม่ได้ยืนยันว่าผู้หญิงที่พวกเขาอ้างถึงนั้นเป็นคนเดียวที่ฟ้องร้องว่าถูกข่มขืนต่อเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับมีการอ้างว่าเอ็มบัปเป้กลับมาถึงโรงแรมพร้อมสมาชิกหลายคนและมีผู้หญิงหลายคนในนั้นโดยหนึ่งในนั้นมีนอร์ดี้มูคิเอเล่กองหลังชาวน้ำหอมของไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่เป็นคนชวนเขาไปเที่ยวด้วยนะครับก็ถือว่าไปสวีปสวาฟกันที่โรงแรมนะครับสำหรับเอ็มบัปเป้นี่คือข่าวสารที่ออกมานะครับก็ถือว่าต้องมาตามว่าจะเป็นประเด็นจะเป็นอีกคนหรือว่าจะเป็นคนเดียวกันที่ไปฟ้องตำรวจนะครับแจ้งความว่าโดนข่มขืนอะไรเงี้ยแล้วเอ็มบัปเป้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นหญิงสาวอีกคนนึงก็ต้องมารอดูนะครับพากันไปขึ้นสวรรค์ชั้น7นะครับว่าต้องมาตามข่าวนี้กันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อละกันครับของเป๊ปกัวเดียร่านะครับก็มีรายงานจากเนื้อติกนะครับก็บอกว่าเป๊ปเนี่ยสอยู่เมสตี้ต่อหากเมสตี้ถูกตัดสินผิด115ข้อหาเป็นรายงานข่าวจากเนื้อติกนะครับรายงานบอกว่าเป๊ปกัวเดียร่าสอแววจะอยู่กับเมสตี้ต่อหากสโมสรถูกตัดสินว่าพวกเขาผิดจริงใน115ข้อหาความผิดด้านการเงินเมสตี้พยายามต่อสู้กับข้อหาจากพรีเมียร์ลีกตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ก็มีปัญหาอื่นให้จัดการด้วยเหมือนกันซึ่งรวมถึงสัญญาของเป๊ปกัวเดียร่าที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้เขาผ่านการตกเป็นข่าวกับทีมชาติอังกฤษที่เลือกแต่งตั้งโทมัสทูเคิลไปแล้วทำให้อนาคตของเขายังไม่แน่นอนต่อไปแต่ก็เริ่มมีข่าวว่าอาจจะอยู่กับเมสตี้ต่ออีกปีนึงซิกกี้เบเกอรี่สไตน์นะครับผอ.กีฬาฟุตบอลของแมนซิตี้เนี่ยจะออกจากตำแหน่งในช่วงหลังจบฤดูกาลได้มีการคอนเฟิร์มเลยว่าอูโก้วิอาน่าจะมาสานงานต่อแต่ก็เป็นการเติมเชื้อไฟว่าเป๊ปกัวเดียร่าอาจจะลงเอยด้วยการอำลาทีมคาดหมายกันว่าจะทราบผลการตัดสิน115ข้อหาในช่วงสิ้นปีและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเป๊ปกัวเดียร่าเนี่ยบอกว่าเป๊ปกัวเดียร่าเองน่าจะต่อสัญญาหากแมนซิตี้ถูกตัดสินว่าผิดและโดนลงโทษหนักการตัดสินใจนี้ครับจะเป็นการแสดงจุดยืนของเป๊ปกัวเดียร่าเพื่อต่อต้านและแสดงเห็นว่าเขาไม่อยากปล่อยให้สโมสรที่รักต้องพบกับความยากลำบากการอยู่กับแมนซิตี้ต่ออีกปีเนี่ยจะทำให้เป๊ปกัวเดียร่าทำงานกับพวกเขาครบ10ปีหลังจากเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปี2016คาดกันว่าเป๊ปกัวเดียร่านะครับจะแจ้งการตัดสินใจของเขาให้สโมสรทราบในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้สโมสรมีเวลาเพียงพอต่อการหาตัวแทนหากตัดสินใจอำลาทีมจริงๆรูเบนอโมริมและก็ชาบี้อารอนโซถูกยกให้เป็นตัวเต็งสำหรับคนที่จะมาสานงานต่อหากเป๊ปกัวเดียร่าเลือกอำลาจากแมนซิตี้ไปนอกเหนือจากนี้คาดกันว่าเฟรานโซเรโน่ CEO ของพวกเขาเองจะยังทำหน้าที่ต่อไปอีก2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็ต้องมารอดูครับความผูกพันระหว่างแมนซิตี้กับเป๊ปกัวเดียร่ามันยากที่จะลืมลงนะครับก็ถือว่าถ้าหากว่าแมนซิตี้ผิดจริง115กระทงเนี่ยเป๊ปก็พร้อมต่อสู้แล้วก็อยู่กับแมนซิตี้ไปจนกระทั่งได้กลับมาเป็นสถานการณ์ปกตินะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป๊ปกัวเดียร่าได้แสดงจุดยืนว่าผมก็รักแมนซิตี้เหมือนกันนะครับความผูกพันมันสุดยอดจริงต่อกันที่ป๊อกบากองกลางตัวตัดผมนะครับโอ้มีรายงานบอกว่ายูเวนตุสหนักแน่นหาทางยุติสัญญากับปอป๊อกบานะครับ
ล่าสุดครับมีรายงานข่าวนะครับบอกว่ายูเวนตุสจะดำเนินการตามแผนเดิมก็คือเจรจายกเลิกสัญญากับปอปอกบาแม้ปอกบาได้รับการลดโทษแบนถึงแค่เดือนมีนาคมปี2025ก็ตามปอกบากำลังวางแผนชีวิตตัวเองใหม่หลังจากการอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาเป็นผลได้รับการลดโทษแบนข้อหาใช้สารกระตุ้นจาก4ปีเหลือ18เดือนหมายความว่าตัวตัดผมคนนี้จะกลับมาลงสนามได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับ2025ยังไงก็ตามปอกบาครับไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมใหม่ของเทโกมอต้ากุนซือคนใหม่ของยูเวนตุสทำให้ยูเวนตุสเนี่ยต้องการเจรจากับเอเจนต์ของปอกบาเพื่อยกเลิกสัญญาซึ่งจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยหรือเงินโบนัสต่างๆแม้ปอกบายืนยันตนเองยังมีสัญญากับยูเว่ถึงปี2026ครับและกำลังเตรียมตัวเพื่อกลับลงสนามให้กับเบียงโคเนรี่แต่ทูโต้เมกาโต้ครับก็บอกว่ายูเวนตุสไม่ได้สนใจการเรียกร้องขออะไรแบบนี้จากปอกบาเลยและจะยังคงหนักแน่นคงดำเนินการเพื่อยกเลิกสัญญาต่อไปตามเดิมกับปอปอกบาก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าโอลิมปิกมาร์เซย์สโมสรจากลีกเอิงแสดงความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวหากปอกบายกเลิกสัญญากับยูเวนตุสขณะที่ลอสแองเจลิสเอฟซีสโมสรในเมเจอร์ลีกสหรัฐก็พร้อมเป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับยังไงเนี่ยอนาคตของกองกลางตัวตัดผมปอปอกบาโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะครับยูเวนตุสหนักแน่นยังไงก็จะยกเลิกสัญญากับปอปอกบาให้ได้นะครับก็อยากจะลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรลงเพราะว่าค่าจ้างของปอกบาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเอาการเลยนะครับนักเตะรายนี้ต่อให้คุณอยากจะยอมลดค่าเหนื่อยแล้วเล่นกับยูเวนตุสต่อไปแต่ยูเวนตุสเนี่ยอยากยกเลิกสัญญามากกว่านะครับขอให้เคลียร์กันทั้งสองฝ่ายถ้ามันลงตัวเนี่ยมันก็พร้อมแยกทางกันได้แล้วก็มีทีมอื่นที่อยากจะได้ปอกบาด้วยเหมือนกันนะครับเราฝากไว้ด้วยสำหรับ YouScore 365 Power Boost คูณ10เล่นลุ้นคูณ10นะครับสามารถไปร่วมลุ้นสนุกกันได้ครับแจกฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นนักเตะนะของที่ระลึกเงินรางวัลเยอะแยะมากมายของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @youscore365 ได้เลยแม้ดำหน้าด้วยที่แอดไลน์บอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชโลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นฝากไว้ด้วยถ้าสนใจก็จัดถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของไอ้ข้างข่าววาเลนเซียกันหน่อยนะครับโอ้ล่าสุดมีรายงานบอกว่าปีเตอร์ลิมนะครับปักป้ายพร้อมขายสโมสรข้างข่าววาเลนเซียอย่างต่ำ350ล้านยูโรนะครับมีรายงานบอกว่าปีเตอร์ลิมครับเริ่มต้นปักป้ายพร้อมขายสโมสรบาเลนเซียสโมสรของเขานะครับตั้งราคาไว้ที่ประมาณ350-400ล้านยูโรแฟนบอลของบาเลนเซียครับพยายามบีบให้ลิมแล้วก็เมริตันโฮลดิ้งกรุ๊ปนะครับออกจากสโมสรมาแทบเกือบตลอดทศวรรษที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าพวกเขาขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงไปอีกก้าวนึงบริษัทที่มีชื่อในด้านการซื้อขายฟุตบอลได้ขึ้นชื่อของบาเลนเซียและบอกว่าลิมเนี่ยพร้อมที่จะขายสโมสรแล้วหลังจากครอบครองมาตั้งแต่ปี2014สื่ออย่างอาร์สจากสเปนครับบอกว่าพวกเขามีเอกสารเกี่ยวกับการประกาศขายสโมสรอยู่ในมือซึ่งระบุว่าลิมเนี่ยต้องการเงินระดับ 350-400 ล้านยูโรเอกสารนี้ยังเอ่ยถึงการโดนแฟนบอลขับไล่ความจำเป็นที่ต้องลงทุนไปอย่างต่ำ150ล้านยูโรเพื่อสร้างเมสตายาสเตเดียมโฉมใหม่ให้เสร็จนะครับปีเตอร์ลิมยังอ้างว่าลงทุนไป290ล้านยูโรตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับไอ้ข้างคาวบาเลนเซียและสโมสรมีหนี้อยู่ประมาณ340ล้านยูโรนะครับก็คือติดหนี้อยู่ประมาณ340ล้านยูโรพวกเขายังระบุว่านักเตะ15จาก25คนในทีมนั้นจะหมดสัญญาภายในอีก2ปีข้างหน้าเท่ากับว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมเหมือนกันจนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีการพูดคุยกับกลุ่มทุนไหนเกิดขึ้นแต่หากมีคนไหนต้องการเทคโอเวอร์บาเลนเซียก่อนปี2026พวกเขาก็จะต้องเจรจากับซีเอ็กแบงค์นะครับเพิ่มเติมเพราะเป็นเจ้าของหนี้ด้วยนะครับเป็นหนี้สโมสรนั่นแหละครับก็ถือว่าต้องไปเคลียร์แล้วก็ต้องไปจัดการเรื่องหักกลบเรื่องหนี้อะไรต่างๆที่สโมสรติดค้างไว้ด้วยนะครับถ้าว่าคุณจะมาเทคโอเวอร์สโมสรบาเลนเซียจะลาลิกาสเปนนะครับโอ้โหต้องมารอดูครับปีเตอร์ลิมพร้อมขายนะ350-400ล้านยูโรประมาณนั้นในมูลค่าของสโมสรบาเลนเซียทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารในช่วงดึกๆแบบนี้ก็ขอบคุณครับที่รับฟังด้วยกันนะดูแลสุขภาพด้วยครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนพรุ่งนี้เจอกันใหม่จุ๊ด